สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่108ของ TTA South and c o n s u l t a n t นะครับผมโตดิ่งตองไม่คนรทำเช่นเคยครับในตอนที่108นะครับก็จะเป็นตอนต่อของ107ซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับการเข้าหัวสายสัญญาณนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการตอบคำถามของทางบ้านอีกคำถามหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องการเข้าหัวสายนะฮะก็คือหัวนี้ครับนะฮะ อันนี้เขาเรียกนะครับว่าเป็น3 5มมิลล mm ิเมตร T-R-S plug นะครับหรือที่เราเรียกกันติดบ่าว่าหัวอ็อกซ์นั่นแหละนะครับเหตุที่เราเรียกมันว่าอ็อกซ์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าฟอนต์ลถที่มันมีวิทยุฮะสมัยนี้มันจะมีดูให้เราเสียบเนะฮะเราก็จะเสียบไอห,หัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงที่เราต้องการจะได้ฟังเพลงที่เราชอบได้โดยที่มันจะเป็นต้องเปิดแผ่น CD หรือว่าเปิดวิทยุ นั่นเอนี้ครับก็เลยมีคนถามผมนะครับว่ามีวิธีหรือเคล็ับอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้สามารถเข้าหัวที่เป็น3.5ม mm ิลิเม t r s b l o c หรือว่าหัวออกซ์เนี่ยครับให้มันทนทานได้บ้างนะครับแล้วก็ปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นกับ t r s Block แบบ3.5ม mm, ิเนี่ยมีอะไรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของปัญหาก่อนนะครับอย่างแรกคือความไม่แน่นครับ เนื่องจากว่า3.5มิลลิเมตรหรือเอสปลักเป็นหัวที่เล็กนะครับแล้วก็มีหลายเกรดหลายขนาดมากแบบที่มันถูกกับมันแพงมันต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าแบบที่ถูกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเคลียร์เลนส์ก็คือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องขนาดที่มันไม่คงที่นะครับเวลาที่เราไปเสียบตามพวกรูแจ็คหรือรูเสียบทั้งหลายเนี่ยอาจจะเจออาการคลอนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเจออาการที่มันแน่นเกินไปบ้างนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันหักตรงกลางแล้วมันก็ติดเข้าไปเลยนะครับคุณก็ต้องมาหน้าเปลี่ยนหัวแจ อย่างที่2นะครับก็คือหัว T-R S p l u c นะครับแบบ3.5ม mm ิลนะฮะที่เป็นราคาแพงหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นหัวที่สามารถบัดรกรีเข้าไปได้ง่ายๆนะครับผมอยากจะให้ดูจุดบัดรกรีก่อนนะครับ ะะจุดบัตรกรีที่ผมเอาให้ดูตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าออมันค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายกับชีวิตพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหัวปลั๊กที่มันเป็นหัวขนาดเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมานั่งปอกสายแล้วก็บัตรกรีลงไปมันก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบในการทําด้วยนั่นเองนะครับทีนี้คือไอ้ตรงจุดบัตรกรีพวุนี้เนี่ยแหละครับมันจะเป็นปัญหานะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้หัวปลั๊กที่ราคาถูกเนี่ย เวลาที่คุณบัดกรีเข้าไปมันจะไม่ค่อยติดตามปกติแล้วนะครับเราก็จะพอมีลักชวรี่ในการเอาพวกคัตเตอร์หรือเอาอะไรที่คมคมมากรีเพื่อให้มันเป็นรอยแล้วก็ขูดเอาผิวข้างนอกออกก่อนแล้วค่อยบัดกรีถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวที่เล็กขนาดนี้ครับโอกาสที่คุณจะขูดแล้วเนี่ยมันจะได้คอนเนคชันที่โซลิดหรือว่าคอนเนคชันที่มันแน่นหนาเนี่ยโอกาสมันเป็นไปได้ายากนะครับดังนั้นในหัว3.5 TFS อย่างนี้นะฮะผมแนะน,นะา,ะานะครับว่ากระุณาครับใช้หัวที่ราคาแพง ในระดับหนึ่งนะครับเพื่งพูดยพร้าทำเพลงแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าผมบัดกรีกันอย่างไรกันครับก่อนอื่นที่ผมจะสาธิตการบัดกรีให้ดูนะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงคุณสมบัติเด่นอีกอย่างของหัวปลั๊กที่ค่อนข้างมีราคานะครับนั่นก็คือว่าอย่างกรณีนี้นะครับผมใช้หัวใหม่ก็จริงแต่หัวมันคาออกมาอยู่แบบตากอากาศทิ้งไว้ประมาณ5เดือนแล้วนะครับมันก็จะมีทางคราบออกไซด์แล้วก็คราบหายเหวอะไรตไปหมดนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นหัวที่มีราคาหน่อยเห็นไหมจะสามารถที่จะล้างหรือเช็ดออกได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้พวกคอนแทคคลีเนอร์นะครับส่วนตัวหัวของมันเลยก็ใช่นะฮะอย่างที่ผมไดเอามาให้ดูตอนนี้นะครับมันก็จะมีความขุ่นมีความมัวอยู่พอสมควรนะฮะอย่างที่ได้เห็นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คอนแทคคลีเนอร์เน่ยเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดมันได้เลยนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวปลั๊กที่เป็นราคาถูกหน่อยนะฮะ มันก็จะเช็ดได้ยากนะครับโอกาสที่จะทำความสะอาดมันก็จะยากเช่นเดียวกันเพราะว่าความรับเรียบของพื้นผิวของเนื้อสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะไม่ได้รับเรียบเท่ากับตัวที่มีราคานั่นเองเห็นไหมฮะเงาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูข้างในนะฮะมันก็ยังขุนๆอยู่นะครับเห็นไหมฮะนะครับและเนื่องจากที่ว่ามันเป็นหัวที่ตากอากาศเอาไว้นานจนออกไซด์ขึ้นนะครับ เราก็จําเป็นที่จะต้องทาความสะอาดโซนที่เป็นหน้าสัมผัสหรือจุดบัดกรีเช่นเดียวกันดังนั้นวิธีที่เราใช้คือเราใช้ักซ์ครับจำที่ผมพูดได้ไหมครับว่า f l ซ x เนี่ยมันจะมีลิปเป็นกรดนะครับโดยเฉพาะพวก f l ซ x ที่ราคา13บาทอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับคือผมจะใช้ f l u ์นะครับอุ่นพื้นผิวลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตะกั่วแย่ลงไปนั่นเองอย่างตอนนี้ผมเอาตะกั่วแย่ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะติดเข้าไปไง่ายมากนะครับ เพราะว่าตอนช่วงที่เรากำลังอุ่นหน้าผินผิวยุ่นเนี่ยตัวฟลักซ์เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้ล้างนะครับออกคลาบออกไซด์ออกไปได้นั่นเอง ตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับการเตรียมผิวนะครับสำหรับการบัดกรีหัวสายมิลิเมตรเทียเอสปลักนะฮะเห็นไหมฮะตะกัวอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเราจะใส่ไฟหรือว่าสายสัญญาณเนี่ยบัดกรีเข้าจากด้านในนั่นเองเราจะไม่ยุ่งกับด้านนอกเลยนะครับส่วนเรื่องขั้นตอนของการเตรียมสายนะครับมันก็จะเหมือนกันกับตอนที่เราเตรียมสายสำหรับใส่หัวปลั๊กทั่วไปนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอย่างในกรณีของเ r s เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นหัวที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เคียรลแลนในการปลอกสายมันจะสั้นมากผมก็จะแนะนําให้ทุกกท่านนะครับปอ ปอกสายด้วยความยาวปกติอย่างที่เราสามารถทํางานอย่างสะดวกสบายนะครับแต่ทีนี้คือเวลาที่เราปอกฉนวนข้างในออกมาเนี่ยก็จะต้องปอกให้มันลึกหน่อยนะครับแล้วก็พอเราไล่ตะกัวครบทุกตัวน,นาแล้วค่อยตัดทิ้งนะครับมันจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะอย่าพยายามที่จะงกนะฮะแล้วก็ตัดแบบอ่สั้นๆตั้งแต่แรกนะครับ ส่วนการบัดกรีก็เช่นเคยนะครับเราก็เอาตัวนำเนี่ยไปจิ้มฟลักรอไว้นะครับทีนี้คือเนื่องจากว่าเคยน์ a ตรที่มันแคบของหัว3 5มุมิลลิเมตรอย่างนี้นะฮะคุณจะเป็นที่จะต้องตัดแต่งแล้วตัดแต่งอีกเรื่องของความยาวตัวนำานะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้มันสามารถจะฟิตเข้าไปข้างในได้แบบพอดีพอดีมากที่สุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าหัวเทีเนี่ยมันจะเป็นหัวที่ ตัวหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของมันนะครับมันจะน้อยนะฮะเราก็ไม่ต้องที่จะเอาหัวแรงจี้นานก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทําให้การบัดกรีเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการบัดกรีกราวนะครับวิธีที่ทําก็คือว่าเราใช้อะไรแหลมนั่นแหละครับพยายามที่จะดัดให้ตัวกราวเนี่ยมันไหลออกมาที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของหัวนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆเอาตะกัวเนี่ยจิ้มลงไปนะฮะถ้าเกิดว่าหัวปลั๊กที่คุณซื้อมาเป็นหัวปลัก๊ก จิ้มแล้วติดเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคราวนี้ตัวกราวเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะฮะมันเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากเราจะเป็นที่จะต้องอใช้ักซ์เพิ่มนะครับในการบัดกรีนะฮะก็เลยจะเอาักซ์เนี่ยจิ้มไปกับเส้นตะกัว่วแล้วก็บัดกรีลงไปก็จะได้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะจุดที่ผมเชื่อมกราวนะครับมันจะเป็นจุดที่ดูเล็กๆนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะกินพื้นที่ก็คือสมามารถบัดกรีลงไปได้เนี่ยพอสมควรเห็น,เห,นเห็นแนวเห็นแนวที่ผมบัดกรี<ม>เห็นไหมฮะตรงตรงช่องตรงร่องนั่นแหละครับนะฮะ แล้วก็มันจะเป็นคอนเนคชันที่โซลิดมากๆนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือท่อหดนะครับแน่นอนว่าท่อหดเราต้องใส่เข้าไปก่อนนะฮะคุณอย่าเสะเอิบม,มาใส่ตอนหลังเพราะมันจะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับท่อหดก็เหมือนเดิมครับผมก็จะใส่เข้าไปให้ลึกที่สุดนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้เก็บเข้าไปกับตัวฉนวนข้างนอกของสายนะฮะเพื่อจะกันไม่ให้เกิดอาการร่นนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าเวลาที่เรา,เาใช้ท่อหดกับสายเส้นเล็กนะครับเวลาที่เราจะแคมปเห็นไหมฮะ ตอนที่เราจะบีบเคี่ยวเข้าไปเนี่ยแหละครับมันจะสามารถเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับเคี้ยวก็จะไม่ได้ผิดรูปมากมายนะครับสามารถที่จะโค้งไปกลับตัวสายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเนี่ยแบบเป็นสายเส้นเล็กแล้วก็บีบเข้าไปเพียวๆนะครับกระบวนการนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหัว T.R.S. 3.5มมิลนเนี่ยฮะมันจะเป็นหัวที่ทําแล้วในโอกาสที่จะถอกมาแก้เนี่ยยากมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่า การที่เราจะป้องกันไม่ให้ขั้วเนี่ยที่เป็นทิปกับริงนะครับซึ่งเป็นตัวนาสัญญาณที่เป็นขั้วบวกของสัญญาณแต่ละข้างของเสียงเนี่ยไม่ให้มันไปหลงกลาวเนี่ยนะวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้ก็คือการที่เราจะเอาท่อหดนะครับคุ้มลงไปนะครับเพื่อเก็บตัวขั้วตัวนําต่างๆนะฮะให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะหัวมันเล็กเนี่ยการที่เราจะมีสเตรนดีลิฟโดยการใช้ท่อหดนะฮะมาช่วยคุมแรงในการในการกระชากเนี่ยจะทำให้มัน ทนทานกว่านั่นเองนะครับวิธีที่ผมทำทั้งหมดนะครับทำให้หัว TIS นะฮะ3.5มมิลเนี่ยใช้งานมาได้นะครับติดต่อกันมาก็ตั้งแต่45หปีแล้วนะโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับยกเว้นแต่ทำสายใหม่เท่านั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการบัตรกรีนะครับแล้วก็ในตอนต่อไปผมจะกลับมาพูดในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีเวนแล้วนะฮะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ